นายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยสนับสนุนมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศจำกัดเพดานวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลโดยยอมรับว่าแม้มาตรการนี้จะทำให้รายได้ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆลดลงบ้างแต่ในทางกลับกันถือว่าเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้ประชาชนไม่ให้สร้างหนี้เกินตัวเป็นการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะธนาคารในอนาคตนายอดิศรเสริมชัยวงศ์ครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยยอมรับว่าหากมีเกณฑ์ใหม่ออกมาจะกระทบต่อสินเชื่อบุคคลบ้างส่งผลให้ปีนี้การขยายตัวของสินเชื่อบุคคลไม่เป็นไปตามเป้าและต้องไปเน้นปล่อยสินเชื่อบ้านทดแทนเพื่อผลักดันให้ยอดสินเชื่อรายย่อยขยายตัวตามเป้าหมาย 10% โดย3เดือนแรกปีนี้นะครับสินเชื่อบุคคลขยายตัวได้ดีแต่เริ่มมาชะลอตัวที่เดือนที่4ถึง6หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อบุคคลจะไม่สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่กู้เงินเกินเพดานที่กำหนดครับเช่นเดียวกับทางด้านของนายถากรปิยพันธ์นะคะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านคอน sumer ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่ามาตรการควบคุมสินเชื่อบุคคลจะทำให้การปล่อยสินเชื่อปีนี้ไม่เป็นไปตามเป้าขณะที่ธุรกิจบัตรเครดิตก็ไม่กระทบมากนักเพราะเกณฑ์ใหม่ควบคุมเฉพาะผู้ขอใช้บริการบัตรเครดิตรายใหม่ค่ะซึ่งแต่ละปีก็มีบัตรเครดิตออกใหม่เพิ่มไม่มากสำหรับมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาและเริ่มเข้าทำงานไม่ให้สร้างหนี้เกินตัวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปหลักเกณฑ์น่าจะประกาศใช้ในเดือนหน้าโดยเกณฑ์ใหม่นะครับได้ปรับเปลี่ยนเพดานการปล่อยเงินกู้จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจบัตรเครดิตกำหนดให้มีผู้รายได้ต่อเดือน 15,000 ถึง 30,000 บาทได้รับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้หากมีรายได้เดือนละ 30,000 ถึง 50,000 บาทได้วงเงินบัตรไม่เกิน 3 เท่าของรายได้และรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไปยังคงเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะได้วงเงินบัตรที่ 5 เท่าของรายได้แต่ไม่ได้ควบคุมจำนวนสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตครับสำหรับสินเชื่อบุคคลกำหนดเงื่อนไขให้มีผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนได้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้และสถาบันการเงินปล่อยกู้ได้สูงสุด3แห่งหรือคิดเป็น 4.5 เท่าของรายได้ส่วนผู้มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปยังสามารถอนุมัติสินเชื่อได้5เท่าของรายได้ครับ